ื่อนางสาวพยาตีแก้วประดับนะคะตรีค่ะแก้มตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะคุณหมอได้ตัดไขมันส่วนเกินของแก้มไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือรู้สึกพอใจมากๆหน้าหวีขึ้นค่ะพอใจมากๆค่ะสำหรับการตัดไขมันกระพุ้งแก้มครั้งนี้นะคะเพราะทำให้ถ่ายรูปมั่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะคนรอบตัวทักว่าผอมลงค่ะแต่ว่าน้ำหนักเท่าเดิมนะคะแต่ก็คือหน้าเล็กลงมันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนคนผอมลงใช่ค่ะสำหรับคนที่มีแก้มนะคะเราไม่พอใจในแก้มของตัวเองเหมือนหนูนะคะก็คือแนะนำเลยค่ะว่ามาตัดออกไปเลยดีกว่านะคะดีกว่าไปแฟตบ่อยๆนะคะถ้าแฟตบ่อยๆก็คือเก็บตังก้อนเดียวมาผ่าตัดออกไปดีกว่าถ้าแฟตบ่อยๆเราก็จะเสียตังเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเราแฟตพอเราทานเท่าเดิมมันก็กลับมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าตัดไขมันตรงนี้ไปนะคะคุณหมอบอกว่ามันจะไม่กลับมาแล้วนะคะในส่วนของไขมันกระพุ้งแก้มนะคะขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลนะคะแน่นอนว่ามันต้องปลอดภัยกว่าคลินิกนะคะเราก็เลยเลือกที่นี่ค่ะโรงพยาบาลนันทีค่ะ